สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของบูโน่เฟอร์เนเดสครับเมื่อคืนนี้เกมแดงเดือดนะครับหลายๆคนก็คงชมกันไปแล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่สุดแล้วนะครับที่ลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับก็ ขอแสดงความยินดีกับแฟนลิเวอร์พูลด,ด้วยนะครับส่วนแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องลุ้นท็อปโฟให้ได้นั่นแหละนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราต้องกลับมาลุ้นดีลของบูโน่เฟอร์นันเดสกันต่อนะครับซึ่งผมขออนุญาตอัปเดตข่าวของบูโน่เฟอร์นันเดสให้ฟังวันนี้นะครับว่าบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับได้เข้าพบกับบอร์ดบริหารของสปอร์ติ้งลิสบอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเองต้องการที่จะย้ายทีมมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงของเดือนมกราคมนี้นะครับ บุนโนฟอนเดนสครับรู้สึกว่าดิวตอนนี้เนี่ยมันควรจะจบไปตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่เกมที่ช่วงวันศุกร์ะนะครับแต่ส p ปอร์ติ้งลิสบอนนะครับได้ขอค่าตัวเพิ่มเป็น68ล้านปอนด์นะครับซึ่งทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ก็ไม่โอเคกับเรื่องนี้นะครับเลยทำให้ดิวนี้ไม่คืบหน้านะครับมันไม่ได้หมายความว่าดิวนี้มันจะล่มแต่ว่าดิวนี้มันต้องไปต่อโดยการเจรจากันนะครับ ก็วันนี้นะครับบุนโอนฟอนเดสได้คุยกับบอร์ดบริหารไปแล้วนะครับว่าขอย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าบอร์ดบริหารของสปอร์ติ้งลิสบอนจะต้องยอมให้บุนโอนฟอนเดสย้ายทีมได้นะครับก็แมนยูก็จ่ายไปสัก8ล้านปอนด์สองคนสอสโมสรโอเคก็ปิดดีลได้นะครับแต่ผมก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าดีลของบุนโอนฟอนเดส ต้องรอออฟฟิเชียนอย่างเป็นทางการจากสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นนะครับจึงจะสมบูรณ์นะครับก็ตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวล่าสุดของบุนโนลเฟอร์นันเดสนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสมโมสรโรมานิดนึงนะครับสมโมสรโรมานะครับก็สนใจที่จะยืมตัวนะครับแอดรันยานุซัสนะครับซึ่งย้ายไปร่วมทีมอ่าสมโมสรลิว ลิวโซซิดตอยู่นะครับก็จะขอยืมตัวนะครับโดยมีออปชันซื้อขาดที่13ล้านปอนด์นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าโรมาจะประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับเรายังอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวของแดนนี่ฟันเดอบิกนะครับตอนนี้นะครับแฟนแมนยูก็คงจะต้องลืมเดีลนนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าสโมสรเลมาดริดนะครับได้เปิดการเจรจากับแดนนี่ฟันเดอบิกแบบไม่เป็นทางการไปแล้วนะครับตามรายงานจาก เดลี่สตาร์นะครับได้พูดถึงนะครับว่าฟันเดอร์บิกนะครับถูกตั้งค่าตัวไว้ที่ประมาณ47ล้านปอนด์นะครับแล้วก็สโมสรเรือมดริดเองเนี่ยก็เจรจาไปเรียบร้อยนะครับฟันเดอร์บิกต้องการย้ายไปอยู่กับเรือมดติดนะครับก็เมื่อเจ้าตัวต้องการอย่างนี้นะครับแมนยูจะต้องเปลี่ยนแล้วว่าจะไปเซ็นสัญญากับใครแทนนะครับแต่นี่ฟันเดอร์บิกก็เอาง่ายนะครับก็น่าจะจ่ออยู่กับเรือมฤริดนั่นแหละนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของจุดบริงแฮมนะครับวันนี้นะครับสโม,มสรแมนเชสเตอร์วิเ็ตนะครับก็ยังคงตกเป็นข่าวอยู่นะครับว่าจะยื่นเงิน15ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับดาวรุ่งวัย16ปีคนนี้นะครับค่าตัวของจุดบริงแฮมนะครับครั้งแรกอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์แมนยูยินดีจะจ่าย15ล้านปอนด์ในตอนนี้กับนักเตะอายุแค่16ปีแค่นั้นเองนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าแมนยูจะยื่นอย่างเป็นทางการช่วงเวลาไหนนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอนลิวพูกันนะครับวันนี้ลิวพูนะครับก็สนใจนักเตะที่เป็นดาวรุ่งนะครับชาวบราซิลชื่อว่าเปรโจบราซานะครับซึ่งเป็นนักฟุตบอลอทีมชาติโปรตุเกสร,รุ่นยู17ปีนะครับแล้วก็เล่นในกองกลางให้กับสโมสรอนนิสนะครับ OGC นิสนะครับก็ตอนนี้เองนะครับอายุ17ปีแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่า ชายแววเป็นยอดนักเตะนะครับเล่นในตำแหน่งกองกลางนะครับก็ต้องดูว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะยื่นซื้ออย่างเป็นทางการหรือเปล่านะครับก็ตามรายงานจาก rmc sport ก็บอกนะครับว่าตัวของบาซาวนะครับก็ต้องการมาอยู่กับลิเวอร์พูลเหมือนกันโดยมีปารีสแซงแมงบาเยอมนิกและสปอร์ติ้งลิสบอนให้ความสนใจนักเตะคนนี้อยู่นะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแอสตันวิลล่ากันนะครับสโมสรแอสตันวิลล่าก็ยังคงติดต่อเจรจากับโอเวริเยชิลูอยู่นะครับชิลูเองนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นส่วนเกินของเชลซีไปแล้วนะครับแล้วก็เขากําลังหาสโมสรใหม่อยู่นะครับตอนนี้กลายเป็นแอสตันวิลล่าอีกหนึ่งทีมที่กําลังเจรจากับชิลูนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันนะครับเช้าวันนี้นะครับชูเซ่มูนิโ่นะครับ ก็สนใจที่เซ็นสัญญากับแจ็คโอคอนเนลนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของเชฟฟิลนิต็ดนะครับก็ตอนนี้นะครับสถานการณ์ของสเปอร์เองเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะตำแหน่งกองหลังก็ยังมีจุดบอดอีกเยอะนะครับวันนี้นะครับแจ็คโอคอนเนลนะครับก็ได้รับความสนใจจากโชเซ่มูรินโญ่นะครับโดยตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับแค่สนใจเฉยๆนะครับ เรายังอยู่กับสโมสรสเปอร์นครับแต่เป็นเรื่องราวของอิสลามซาลิมานีนะครับซึ่งเป็นนักเตะของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับตามรายงานจากเทเลกราฟนะครับได้พูดถึงนะครับว่าซารามินีตอนนี้เนี่ยก็ถูกยืมตัวมาอยู่กับโมนาโคนะครับเขาเองเนี่ยก็ยิงไปแล้ว7ประตูกับอีก7แอสซิสจากการลงสนาม13เกมให้กับสโมสรโมนาโคนะครับ ตอนนี้นะครับกลายเป็นสโมสรแอสตันวิลล่าเนี่ยจะดึงนักเตะคนนี้รวมถึงสเปอร์ด้วยนะครับสเปอร์เนี่ยตั้งใจว่าจะดึงซาลาเน่มาร่วมทีมนะครับเนื่องจากแฮีิเคนบาดเจ็บนั่นเองนะครับก็ต้องรอลุ้นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันบ้างนะครับเรื่องราวของเชลซีในตอนนี้ผมยังไม่เห็นดีลที่ยืนยันเป็นทางการนะครับแต่ว่าเช้าวันนี้นะครับข้อเสนอนะครับสุดโหดเลย102ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับจอร์แดนซันโชกลับมาอีกครั้งนะครับ สโมสรเทลซีนะครับก็เจ้าของอย่างโรมันอับราโมวิชนะครับตอนนี้เองเนี่ยไฟเขียวแล้วนะครับทุ่มเงินเลย102ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับเจเดนซันโชของบริเซียดอร์มุนให้ได้นะครับเมื่อประธานสโมสรนะครับเปิดตัวอย่างนี้นะครับเดีลวนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับแต่ต้องดูสถานการณ์ของบริเซียดอร์มุนด้วยนะครับว่าเขาจะยอมขายซันโชหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้เอลลิงฮารันมาแล้วนะครับก็ ค่าตัวที่มากกว่า100ล้านปอนด์นะครับในยุคนี้นี่หายากละนะครับนั่นก็หมายความว่าบอร์ดบริหารของดอทมุลต้องพิจารณา,นานดีลนีีด้ดๆนะครับก็สรุปก็คือเชลซียื่นข้อเสนอซื้อเจโรซานโช่หนึล้านปอนด์แล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของชิมอเวอร์เนอร์กันนะครับวันนี้นะครับนอกจากดีลของเจโรซานโช่แล้วนะครับสโมสรเชลซีนะครับและลิเวอร์พูลนะครับก็ ลิเวอร์พูลนี่เดี๋ยวรอ่อนนะครับแต่เป็นเชลซีนี่แหละนะครับที่ได้ว่าสนใจนะครับสนใจชิโมวานเนอร์อีกครั้งนะครับตอนนี้นะครับบาเยอร์มิวนิกเนี่ยถอนตัวเรื่องราวของทิโมวานเนอร์ไปแล้วนะครับก็เหลือแค่เชลซีแค่นั้นเองนะครับวันนี้เชลซีกับลิเวอร์พูลในนี้เขาบอกลิเวอร์พูลด้วยนะครับก็บอกนะครับว่าสนใจที่จะเซ็นสัญญากับทิโมวานเนอร์แต่ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแบบเดียวกับจอร์แดนซันโชนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเอเวอเรตนะครับก็สนใจนะครับที่จะทุ่มเงิน30ล้านปอนด์นะครับในการเซ็นสัญญากับเอเมริชานะครับอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลนะครับถ้าสโมสรไหนเหมาะสมที่สุดนะครับผมเชื่อว่าเอเมริชานี่ยก็น่าจะเลือกเอเวอเรตนี่แหละนะครับเพราะว่าตามรายงานจากเดลเมเลอร์นะครับว่าเอเวอเรตนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอ30ล้านปอนด์อย่างเป็นทางการนะครับเพื่อจะเอามาเสริมทัพนะครับอันเชว์ติโอเคกับเอเมริชานมากๆนะครับก็ เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าดีวนี้จะประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับก็เมื่อกี้สโมสรในอังกฤษผมพูดไปหมดแล้วนะครับคราวนี้จะมาพูดถึงสโมสรที่อยู่ต่างต่างประเทศกันบ้างในในโซนยุโรปนี่นะครับสโมสรเรลมาดริดน,นะครับก็ไม่อนุญาตให้ฮามสโรดิเกสครับยืมตัวหรือขายในเวลานี้นะครับ ก็ตามรายงานนะครับว่าสโมสรเรัลมาริดเองในตอนนี้เนี่ยไม่ต้องการที่จะปล่อยนักเตะออกไปนะครับต้องรอซัมเมอร์นี้อย่างเดียวนะครับตามรายงานจากมากานะครับว่าเรัลมาริดนะครับไม่อนุญาตให้ฮามิสโซดิเกสครับยืมตัวไปอยู่กับเอเวอเรตันและนาโปลีนะครับก็ฮามสเพิ่งเล่นฟุตบอลให้กับเรัลมาริดเนี่ยในวันเมื่อวันที่2ตุลาคมเนี่ยแค่13นาทีแค่นั้นเองนะครับก่อนได้รับบาดเจ็บนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ลงสนามอีกนี่ไม่นับว่าเป็นตัวสำรองด้วยนะครับฉะนั้น เก็บฮาเ,เมสสติเกตไว้เนี่ยซัมเมอร์นี้ดูแล้วน่าจะได้ย้ายสมใจยอยากละนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคูริเบรีบ้างนะครับเมื่อกี้เมื่อวานนี้นะครับจำได้ละเมื่อวานนี้นี่เรื่องราวของคูริเบรีเนี่ยที่ปารีสแซนชามองเนี่ยเจราจาไปนะครับค่าเหนื่อย12ล้านยูโรนะครับเซ็นสัญญา4ปีนะครับก็ตอนนี้นะครับสโมสร ปารีสแซงแมงนะครับก็อัปเกรดเข้าไปไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับตามรายงานจากกาสตาเดโลสปอร์ตนะครับก็ปารีสนะครับยินดีที่จะมอบสัญญาแล้วก็ค่าเหนื่อยที่สูงให้กับคูริเบอรี่ทั้งหมดนะครับแล้วก็หมายความว่านะครับค่าตัวไม่ใช่ปัญหาละนะครับแล้วก็รายละเอียดส่วนตัวในผ่านไปด้วยดีนะครับก็รายงานระบุไว้นะครับว่าการสนทนาระหว่างตัวแทนตัวแทนของคูริเบอรี่และผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของปารีสก็คือเรเนเโเนี่ยโหแฮปปี้กันมากนะครับยืนยันนะครับ คุล์เบอี่จะได้เงินต่อปีคือ10.2ล้านปอนด์หรือประมาณ12ล้านยูโรนะครับจนถึงปี2024นะครับดิวนี้เนี่ยใกล้จะปิดเป็นความจริงละนะครับก็ตามนี้นะครับรอออฟฟิเชียลจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเนย์มาร์นิดึงนะครับไม่ได้เป็นข่าวนานแล้วนะครับสมมสรปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็ได้เปิดการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับเนมาเรียบร้อยนะครับ ตามในงานนะครับวันนี้มาเองตอนนี้อายุ27ปีนะครับมาอยู่กับปรารีสตั้งแต่ปี2017ตอนนี้สัญญาเหลืออีกประมาณ2ปีครึ่งประมาณนี้นะครับอ่าเดลิเมลได้เปิดเผยนะครับว่าข้อตกลงใหม่นี้นะครับทั้ง2ตัวแทนของ内马尔และอ่าตัวแทนของปรารีสนั้นก็เจรจากันไปแบบมีความสุขเอาง,ง่ายๆแบบว่าแฮปปี้ไปแต่ว่ายังไม่ได้ระบุตัวเลขนะครับแค่บอกว่าจะต่อสัญญาอันนี้ผมเอาตามรายงานของข่าวนะครับเองนะครับลงสนามให้กับ ไปรีสไป73นัดนะครับยิงไป64ประตูซิตินี้สุดยอดระดับโลกอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับรอความชัดเจนว่าสโมสรปารีสแซงแมงจะออฟฟิเชียลในการต่อสัญญาของเนมา <c oughs> เมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับการพูดคุยกันเนี่ยมันก็ดีอย่างนี้แหละนะครับมันจะผ่านไปด้วยดีนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันนะครับลีนเมซี่นะครับก็เรียกร้องให้อ่า กิเกสเตนนะครับก็ดึงเซ r โจกุนังกุโรมานะครับเราเห็นฝีมือของกุนไปแล้วนะครับว่าเขายอดเยี่ยมแค่ไหนกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้เขายิงไปทั้งหมด249ประตูจากการลงสนาม359นัดให้กับแมนซิตี้นะครับความสามารถของกุนนะครับเป็นความสามารถระดับโลกนะครับและจริงๆแล้วนะครับมันเหมาะสมทุกประการเลยที่เมสซี่บอกไปนะครับว่ากุนเนี่ยเหมาะสมกับบาร์เซโลนามากๆนะครับ เขายิงประตูในใน,นามทีมเอ๊ะตอนที่อยู่กับเอลติโกมาริดนะครับ74ประตูจากการลงสนาม175นัดตอนที่อยู่กับเอลติโกมาริดตอนนั้นนียังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับก็ตามนี้นะครับต้องรอดูกันว่าบาร์เซโลนาจะขยับช่วงเดือนมกราคมหรือซัมเมอร์นี้แค่นั้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสเตเล็กเซนกันนะครับดูเหมือนว่านะครับการเจราจาครั้งล่าสุดของอินเตอร์มิลานนะครับก็จะไปในแนวทางที่ดีนะครับ สโมสรอินเตอร์มิลานนะครับก็คาดว่านะครับดีลของเอริกเซ่นนี่จะจะเปิดตัวได้ในวันอาทิตย์หน้านะครับก็จะเป็นเกมที่เจอกับกายาลี่นั่นเองนะครับก็จริงๆสเปอร์เนี่ยต้องการประมาณ20ล้านปอนด์นะครับแต่อินเตอร์มิลานยื่นมา15ล้านปอนด์ถึง17ล้านปอนด์นะครับซึ่งก็น่าจะแฮปปี้วินวินทุกฝ่ายนั่นแหละนะครับอินเตอร์มิลานนะครับเพิ่งเซ็นสัญญาก,กับแอชยังไปนะครับแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยเอาง่ายๆนะครับมีผู้เล่นเสริมทัพมาเนี่ยตั้งแต่เปิดฤดูกาลเนี่ยก็ถือว่าแข็งแก่งพอสมควรถ้าได้เอเล็กเซนอีกหนึ่งคนนะครับก็จะถือว่าสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับก็ตอนนี้นะครับอินเตอร์มิลานนี่ก็อยู่อันดับ2ของตารางนะครับอันดับ1นึ่งอยูเวนตุสนะครับก็ห่างกันแค่แต้มเดียวถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็เดี๋ยว่อยเช็คตารางกันนะครับก็ตามนี้นะครับดิวของเอเล็กเซนจะจบกันในวันอาทิตย์หน้านะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของสโมสรแอตเลติโกมาลิทนะครับก็สนใจที่จะเซ็นสัญญากับอเล็กซองลากคาเซ็คนะครับตอนนี้เองนะครับดีลของเอดิสันคาวานี่นะครับมีแนวโน้มสูงที่จะล่มนะครับไม่ไปต่อละนะครับก็ตอนนี้เนี่ยทำให้บอร์ดบริหารโดยเฉพาะดิโกซิเมเน่เนี่ยมองไปที่อเล็กซองลากคาเซ็ตเลยนะครับว่าจะเป็นคําตอบที่ชัดเจนที่สุดนะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆอย่างปาโคอาคาซอลนะครับแล้วก็คริดิก อาบาคาบาคาบูเนี่ยก็อันนี้ก็ไม่น่าจะจบได้นะครับฉะนั้นอเร็กรซองลาคาแซกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งดีลที่สโมสรแอตเลติโกมามริตจะต้องยื่นข้อเสนอเซ็นมาร่วมทีมนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดก็ตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะในเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวของมูนูฟอนเดสนะครับตอนนี้ขอย้ายแล้วนะครับขอแจ้งกับบอร์ดไปแล้วว่า ปล่อยผมนะครับเพราะว่าไม่ควรที่จะโกงค่าตัวเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับ68ล้านปอนด์เนี่ยเชื่อว่าท้ายสุดแมนยูยินดีจ่ายนะครับก็และเจ้าตัวเองเนี่ยก็ได้บอกบอดบริหารไปแล้วนะครับว่าเขาจะย้ายมาอยู่กับแมนยูนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยข่าวนี้อัปเดตล่าสุดก็คือขอย้ายมาอยู่กับแมนยูนี่แหละนะครับได้บอกบอดไปแล้วแล้วก็การเจรจาในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูกันนะครับเพราะว่ามันเหลือเวลาอีก11วันที่มีโอกาสที่จะย้ายทีมได้สําหรับดิวบูโน่ฟอนเดนเดสครับ ส่วนดิวของเอลิกเซ่นนะครับก็จะจบลงในวันอาทิตย์ในเกมที่เจอกับไกยาลีนะครับดิวนี้น่าจะผ่านไปด้วยดีนะครับแล้วก็เรื่องราวการเสริมทัพของเชลซีโดยเฉพาะเจเดนซันโช102ล้านปอนด์นะครับอันนี้ลุ้นกันเลยนะครับเพราะว่าประธานสโมสรอย่างโรมันอราโมวิชนะครับยืนยันนะครับว่าจะทุ่มเงินก้อนโตในการปิดดิวนี้ให้ได้นะครับอย่าลืมนะครับทูไม่ทูนะครับก็ดูทูพิเมลิกได้นะครับมากกว่า100แมตต์ตลอดฤดูกาลนะครับถ้ายังไม่พอใจก็สามารถเพิ่มลีก วันละ99บาทเพื่อเลือบชมสีดีจากทูวิชั่นแล้วก็อย่าลืมโหลดแอปทูมาใช้ประโยชน์กันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ